สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำต้นไม้ที่น่ารักต้นหนึ่งภายในบ้านมาทำความรู้จักกันนะครับต้นนี้คือต้นกวักนางพญาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกวักพุทธเจ้าหลวงครับเขาเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลักษณะโดยรวมจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละจุดกันดีกว่าลำต้นเขาจะเป็นพุ่มลำต้นใต้ดินก็มีลักษณะเป็นหัวสีขาวนะครับมีรูปร่างและขนาดเหมือนหอมหัวใหญ่เลยช่อดอกเขาออกเป็นช่อที่ซอกใบก้านของช่อดอกจะสูงยาวพ้นลำต้นไปมากมีลักษณะแบบซี่ร่มแบบนี้ครับช่อหนึ่งก็มีประมาณ 5-10 ดอกดอกมีสีขาวเป็นกลีบแต่ละดอกก็มีจำนวนประมาณ6กลีบครับมีเกสรยาวเป็นตุ้มเหลืองที่ปลายดอกและดอกเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนส่วนใบเป็นใบเดี่ยวครับลักษณะค่อนข้างรีมีสีเขียวเข้มและเป็นมันวาวเล็กน้อยพื้นใบไม่เรียบนะครับส่วนก้านใบก็มีลักษณะเกือบกลมเพราะว่าจะเป็นร่องอยู่ทางด้านในความสูงของเขาอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรกวักนางพญานี้เขาชอบเติบโตในดินร่วนชอบแสงรำไรหรือว่าแสงประมาณครึ่งวันครับส่วนน้ำเขาก็ชอบน้ำปานกลางเขาสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหัวหรือแยกหน่อจากต้นเดิมแล้วนำไปปลูกสำหรับการแนะนำต้นกวักนางพญาผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ